หมอไม่ต้องรอคิวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทความเจ็บปวดที่ไม่ใช่แค่การปวดหลังทั่วไปเพราะอาจนำไปสู่การเป็นอัมพาตได้เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าปวดหลังแบบไหนที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาวันนี้เราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันในรายการลัดคิวหมอรามาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการลัดคิวหมอรามานะคะวันนี้วันอังคารที่29ตุลาคม2567นะคะอยู่กับลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะวันนี้นะคะจะพูดคุยกับคุณหมอนะคะเรื่องของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเนี่ยมันต่างกับอาการปวดหลังทั่วไปยังไงจะสังเกตยังไงนะคะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้จริงหรือไม่นะคะมาคุยกับคุณหมอ2ท่านนี้กันนะคะต้อนรับท่านแรกนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลภาควิชาโสตศรนาศิกวิทยาอาจารย์กิฟต์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปีลันใจปัญญาแผนกออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อาจารย์ปั่นค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะรวมทั้งวันนี้คุณผู้ชมนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพใดๆนะคะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ถามกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะที่หมายเลข02354ก้องบังนะคะ705นะคะหรือว่าเข้าไปที่แพลตฟอร์มต่างๆของรามาชาแนลของเราได้เลยนะคะทักคอมเมนต์เข้ามาฝากคำถามทีมงานไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในช่วงกลางๆรายการแต่เอาเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก่อนนะคะถาม คุณหมอปันก่อนละกันเนาะว่ามันคืออะไรคะครับเล่าให้เราฟังโอเคผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าหมอนรองกระดูกคืออะไรนะครับอยู่ตรงไหนคือข้างในกระดูกสันหลังเรานะครับมันก็จะมีกระดูกนะครับแล้วก็มีหมอนรองกระดูกที่ขั้นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะครับทีนี้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการรับน้ำหนักนะครับให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถยืนนั่งได้โดยที่เราไม่มีอาการปวดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไปกดทับเส้นประสาทนะคือถ้าหมอนรองกระดูกเรามีปัญหาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้เราไม่สามารถรับน้ำหนักลำตัวเราได้อย่างมีคุณภาพนะครับก็จะมีอาการปวดหลังได้นะแล้วก็ถ้ามันมีการทับเส้นประสาทขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีอาการปวดร้าวนะครับไปที่ขานะครับไปที่แขนได้นะแล้วแต่ตำแหน่งว่าตัวหมอนที่มันเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นที่คอก็จะมีปวดหรือชาลงมาที่แขนได้นะครับถ้าเป็นที่หลังช่วงล่างนะครับก็จะมีปวดหรือชาลงมาที่ขาได้นะครับก็บางคนถ้าเป็นเยอะๆนอกจากปวดและชาอาจจะมีอาการอ่อนแรงได้นะครับหรือว่ามีการควบคุมการขับถ่ายที่มีปัญหาได้นะครับซึ่งเป็นอาการของการทำงานเส้นประสาทที่ผิดปกติค่ะอยากรู้สาเหตุเลยค่ะอยู่ๆมันก็มาทับนี้เหรอคะครับมันต้องมีอะไรไปกระตุ้นไหมคุณหมอกรรมพันธุ์ไหมหรือเป็นสาเหตุอะไรคะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยหมอนรองกระดูกนะครับมันจะอยู่ในที่ของมันก็คือมีเยื่อหุ้มนะครับการที่มันจะปลิ้นออกมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุกระตุ้นนะครับมันไม่ได้สามารถปลิ้นออกมาโดยตัวมันเองได้นะสาเหตุก็คืออย่างเช่นเรามีการไปก้มหลังเยอะๆนะครับก้มคอเยอะๆนะแล้วแบบมันมีการเราเผลอไปบิดตัวผิดท่าเนี่ยครับมันก็เลยเกิดเป็นรอยฉีกที่หมอนรองกระดูกได้มันจะดังแกร็บก่อนมันอาจจะมีเสียงได้หรือบางทีอาจจะไม่มีเสียงก็ได้อาจจะไม่มีเสียงก็ได้ไม่มีตัวเลยอ่ะครับแล้วพอเวลาเยื่อหุ้มมันมีรอยฉีกนะไส้ข้างในของมันที่เป็นตัวหมอนก็จะมีการปลิ้นออกมานะครับพอแล้วมันปลิ้นแล้วไปเบียดเส้นประสาทเนี่ยอันนี้เราเลยถึงเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะครับเคลื่อนนะแล้วก็ทับเส้นประสาทนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือคือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคือคนที่มีปัจจัยเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีการก้มหรือยกของอยู่แล้วนะเราจะเจอได้เยอะในคนที่มีอายุที่มากขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นไปนะครับพอเวลาเราไปก้มหรือไปบิดตัวมันก็จะมีการฉีกขาดได้ง่ายนะครับอันที่2ก็คือน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ามีการออกกำลังกายหรือยกของที่ค่อนข้างหนักนะครับตัวหมอนรองกระดูกก็เป็นเหมือนโชคนะครับเหมือนรถเราเนี่ยบรรทุกหนักจนเกินไปนะตัวหมอนก็มีรอยแตกรอยฉีกขาดได้นะครับส่วนการสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่บริเวณหมอนรองกระดูกเนี่ยมันคุณภาพแย่ลงนะครับทำให้สภาพหมอนมันไม่ค่อยดีนะแล้วก็
กิดการฉีกขาดหรือมีปัญหาได้ง่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพันธุกรรมนะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับคือถ้าคนที่มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาครับโอ้โหหลายปัจจัยแต่เห็นบุหรี่นี่เป็นสาเหตุหลายโรคแล้วนะคะนะหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดเลยนะหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดเพราะบุหรี่นี่มีผลกับทั้งร่างกายเลยนะไม่ใช่แค่ใช่ไม่ใช่แค่กระดูกหรือหมอนรองกระดูกอย่างเดียวหัวใจปอดสมองต่างๆมีผลหมดเลยครับค่ะแล้วการก้มคอดูมือถือเยอะๆอย่างนี้มีผลไหมคะอาจารย์ปันอันนี้มีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคอเราเนี่ยจริงๆมันถูกสร้างมาเพื่อรับน้ำหนักแค่ศีรษะเราอย่างเดียวนะครับคือถ้าเราก้มเยอะๆเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักของศีรษะที่มันมาถ่วงที่คอเนี่ยก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับหมอนจะรับน้ำหนักเยอะทำให้เสื่อมได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีการต้องหิ้วหรือว่าแบบมาเอาอะไรมาพาดที่คอหรือเอาอะไรเธอเป็นหัวใช่เธอเป็นหัวคนชอบแบกของบนหัวอันนี้ยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับหรือใครมีลูกเล็กๆเอาลูกมาขี่คอเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วนี้ทำไงคุณหมอเราเล่นมือถือหรือใช้แท็บเล็ตเราควรจะอยู่ในมุมประมาณไหนดีคะดีที่สุดก็คือให้เราก้มน้อยที่สุดนะครับนะถ้าดีสุดเลยคือให้อยู่ในระดับสายตาแต่บางทีมันเราอาจจะไม่สบายนะครับคนชอบนอนดูก่อนนอนดูหนังแล้วก็ตกใส่หน้าได้ครับอย่างนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรดีกว่าก้มแน่นอนใช่ครับดีกว่าก้มแน่นอนมันจะมีการศึกษาที่เราดูว่ากระดูกคอเราเนี่ยต้องรับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคือยิ่งถ้าเราก้มคอเยอะกี่องศายิ่งก้มมากขึ้นน่ะน้ำหนักที่กระดูกคอต้องเป็นภาระรับขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งเยอะขึ้นนะครับดังนั้นยิ่งก้มเยอะยิ่งมีปัญหาครับก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะเด็กทั้งผู้ใหญ่นะพอดีเด็กก็ดูเยอะมันจะยิ่งทำให้เป็นเร็วขึ้นไหมคุณหมอมีส่วนครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เจอคนที่อายุน้อยที่มีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้มือถือต่างๆก็เหมือนอวัยวะหนึ่งของเราเนี่ยนะเป็นส่วนของชีวิตประจำวันของเราหรือคนไปนวดแล้วคุณหมอใช่นวดก็มีส่วนเกี่ยวครับมันเนาะมีบิดมีดัดมีอะไรใช่ครับคือถ้าการนวดเนี่ยคือถ้าเป็นการกดเฉพาะจุดที่ปวดนะครับรีดเส้นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ามีการดัดคอแรงๆจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่ามันอาจจะทำให้ตัวพวกข้อต่อต่างๆนะครับหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยมีการได้รับบาดเจ็บได้แล้วก็จะเป็นต้นเหตุของอาการปวดเรื้อรังนะครับบางคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับคือข้อต่อต่างๆเนี่ยความยืดหยุ่นมันน้อยลงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากข้างในคอเรามันมีเส้นประสาทอยู่ด้วยนะครับมันส่วนน้อยๆเลยบางทีไปโดนดัดคอทำให้เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บมีอาการชาอ่อนแรงมากขึ้นได้นะครับผมเลยแนะนำว่าคุณควรจะหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมที่ต้องการดัดคอใช่นะคะอาจจะรู้สึกผ่อนคลายชั่วครู่แต่เดี๋ยวต้องมาหาหมอกันยาวๆนะคะคุณหมอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วหมอกิ๊บหมอปันเลยอยากรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงตอนต้นรายการเราบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับปวดหลังธรรมดาใช่ไหมหมออาการแบบไหนที่จะเช็คลิสต์ได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ปวดหลังธรรมดาครับคือถ้าจริงๆพวกอาการปวดหลังเนี่ยมันหรือปวดคอนะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะเป็นได้น้อยสุดก็คือเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้คนเราบางทีปวดกล้ามเนื้อสักพักเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะคือถ้าปวดแบบไหนที่สงสัยว่ามันมีความผิดปกติที่ไม่ธรรมดาในร่างกายเรานะครับคือมันปวดเยอะกว่าปกตินะครับนะปวดใช้แบบระยะเวลาผ่านไป3วัน5วันไม่หายนะครับหรือว่าเป็นสัปดาห์แล้วยังไม่หายเนี่ยอันนี้แสดงว่าโครงสร้างด้านในของเราอาจจะมีความผิดปกติได้นะครับอันที่2ก็คือมันไม่ได้ปวดแค่ที่หลังหรือที่คออย่างเดียวนะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเรามีเส้นประสาทอยู่ด้วยนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกและกำลังนะของทั้งแขนและขานะครับถ้ามันมีปวดร้าวนะครับหรือว่าชาลงแขนลงขาเนี่ยคือมันมีเส้นประสาทที่ผิดปกติแล้วนะครับอันถัดมานะก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับคือถ้าเส้นประสาทที่คอมีปัญหาก็จะส่งผลที่แขนเป็นหลักนะปวดร้าวชาหรืออ่อนแรงที่แขนที่มือได้แต่ว่าที่หลังเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกและกำลังที่ขานะครับถ้าขาชาอ่อนแรงปวดชาที่ขาก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังช่วงล่างได้นะครับอีกอันหนึ่งที่บอกได้ว่าตัวแกนกลางหลังเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาก็คือพอเราขยับนะครับอย่างเช่นการก้มนะครับหรือการแอนหลังอย่างเงี้ยแล้วมีอาการปวดมากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณบอกว่ามันอาจจะมีข้อต่อที่เริ่มหลวมแล้วที่เป็นตัวกระตุ้นอาการปวดได้ครับเพราะนั้นเวลาปวดมันจะปวดตั้งแต่บั้นเอวอย่างเงี้ยแหละคุณหมอคือขึ้นอยู่กับว่า
ที่ตำแหน่งของหลังที่มีอาการนะครับถ้าเป็นส่วนคอก็จะปวดคอปวดบ่าได้แต่ว่าที่หลังช่วงล่างก็จะปวดเป็นช่วงเอวช่วงก้นครับแล้วก็จะเป็นนานด้วยเป็นหายหายเป็นหายหายใช่ครับไม่หายสักทีนะก็แนะนำให้เข้ามาตรวจดีกว่าค่ะครับค่ะความรุนแรงนะคุณหมอมันมีระยะไหมครับโรคอื่นๆค่ะความรุนแรงนะครับผมจะแนะนำว่าถ้าแบบแบ่งง่ายๆเลยนะเป็นน้อยนะครับเป็นระดับแบบกลางๆนะแล้วก็เป็นเยอะนะครับคือถ้าเป็นน้อยคืออะไรคือบางทีมันเป็นจากความเสื่อมตามวัยนะครับหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็อาจจะมีปวดเป็นหายๆได้นะพักสักอาทิตย์นึงนะครับหรือกินยาแก้ปวดพวกนี้สามารถหายเองได้นะก็ถือว่าเป็นน้อยนะครับอันถัดมาก็คือเป็นระดับกลางๆนะครับก็คืออาการปวดเนี่ยบางทีมันไม่หายสักทีนะครับหรือว่ามันรู้สึกว่าระดับอาการปวดเนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวันและขณะที่เราต้องกินยาต่อเนื่องนะครับไม่กินยาแล้วก็ปวดนะครับนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะทำให้แบบใช้งานไม่ได้หรือควบคุมการขับถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นระดับกลางๆซึ่งเราก็จะให้เน้นการคุมปวดไม่ว่าจะเป็นการให้ยานะอาจจะมีคำกายภาพหรือการรักษาแบบอื่นๆที่ช่วยคุมปวดได้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตอบสนองจริงๆถึงจะมีการรักษาโดยการผ่าตัดเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นรุนแรงเลยอย่างเช่นคนไข้ปวดเยอะมีรบกวนชีวิตประจำวันบางคนมาแบบนั่งไม่ไหวเลยนะครับยืนไม่ได้นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจนใช้งานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรุนแรงควรจะไปรักษาที่ต้นเหตุไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ครับแล้วพวกอาหารที่เขาบอกคอลลาเจนอะไรนี้ช่วยไหมคะอาจารย์ไม่ช่วยครับนะคืออาจจะเป็นอาหารเสริมไปเฉยคือคอลลาเจนอาจจะช่วยให้เนื้อเยื่อของเรามีแบบคุณภาพที่ดีสดใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าคือถ้าตามหลักฐานทางการแพทย์อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ใช่ครับอะไรที่พวกไปเติมในข้อในอะไรเงี้ยหรอคือจริงๆถ้าคำว่าพวกคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกว้างมากๆนะครับมันเป็นเหมือนเป็นอาหารเสริมไปเฉยแต่ว่าถ้ามีหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยสิ่งที่ในพวกกระดูกที่เขาช่วยได้คือเป็นการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข้าไปตามข้อต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับกระดูกสันหลังนะครับและกระดูกคอจริงๆยังไม่มีอะไรที่ช่วยได้การศึกษาวิจัยอะไรที่คอนเฟิร์มว่าช่วยได้จริงนะมาช่วยได้จริงอย่าทานก็ได้อาจจะไม่ได้ผลด้านอื่นคุณหมอจะได้ผิวแทนเหรอฮะใช่อาจจะได้ผิวแทนนะกระดูกแต่ว่าภายในอาจจะไม่ได้ช่วยมากครับทีนี้คุณหมอพูดถึงอาการแล้วบางคนเป็นรุนแรงใช้ชีวิตลำบากนะควรมาพบแพทย์แล้วเราวินิจฉัยเรามีแนวทางรักษาอะไรยังไงบ้างคะในแต่ระยะค่ะครับแนวทางการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนนะครับคือเราก็จะตรวจอาการนะครับสอบถามอาการแล้วก็ตรวจร่างกายดูนะว่าอาการปวดเนี้ยเป็นจากสันหลังจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสันหลังจริงๆนะการตรวจถัดมานะครับก็จะให้คนไข้ไปเอ็กซเรย์นะครับดูว่ามีกระดูกสันหลังที่เคลื่อนไหมนะครับมีหมอนรองกระดูกที่เสื่อมหรือเปล่ามีหลังคดไหมนะครับถ้าสุดท้ายถ้ามันยังได้ข้อมูลไม่หมดนะครับหรือว่าคนไข้ได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นนะเราก็จะแนะนำให้ไปตรวจเป็น MRI หรือเข้าอุโมงค์แล้วก็สแกนโดยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นประสาทนะหมอนรองกระดูกที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับถัดมาถ้าเราได้ข้อมูลครบแล้วนะแล้วคนไข้อาการเป็นไม่เยอะมากนะครับเราก็จะแนะนำให้ทานยานะครับลดอักเสบลดปวดนะยาจริงๆมันมีหลายกลุ่มขึ้นกับอาการของคนไข้ถ้าตอนนี้ปวดจากข้อต่อนะครับปวดจากกล้ามเนื้อยาลดอักเสบต่างๆก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้มีอาการของเส้นประสาทที่อักเสบนะไม่ว่าจะเป็นชาแขนขาตัวยาลดอักเสบเส้นประสาทก็จะเป็นตัวยาให้กลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นไม่เยอะเราก็จะให้ไปทำกายภาพร่วมได้กินยาทำกายภาพใช่ครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับถัดมาเราสามารถทำการฉีดยานะครับเข้าไปในโพรงประสาทได้นะผมอยากให้นึกภาพว่าถ้าเราทานยานะสมมติทานยาเข้าไปร้อยนึงมีการดูดซึมเข้าไปทางเส้นเลือดนะครับอาจจะมาออกฤทธิ์ที่หลังอาจจะเหลืออยู่สัก 20-30 วันนี้คร่าวๆนะน้อยมากเลยค่ะใช่อาจจะไม่เยอะมากนะครับแล้วมันทำให้เราต้องกินยาไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงต่างๆจากการทานยาแล้วมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับทีนี้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คืออาจจะมีการฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาทนะครับหรือเข้าไปข้างในหลังนะเพื่อให้คุณหมอฉีดตรงไหนถ้าอย่างเช่นถ้าเราปวดที่หลังนะครับมีหมอนรองกระดูกที่ฉีกหรือปิ้นอยู่ข้อนึงเราก็เบอร์ใช่ไหมคุณหมอเราก็จะฉีดยาเข้าไปข้อนั้นเขาไม่เบอร์ใช่ไหมไม่มีเบอร์เคยดูในหนังใช่ครับกระดูกข้อที่4ข้อที่5อะไรอย่างงี้ใช่ครับเราก็ต้องดูจากผลสแกนก่อนว่าข้อไหนที่มีปัญหาแล้วเราก็ฉีดยาเข้าไปตรงจุดตรงข้อนั้นนะครับก็จะได้ผลดีที่สุด
เจ็บไหมคุณหมอไม่มากครับนะผมอยากให้เทียบว่าใช่อาจจะเหมือนการฉีดวัคซีนนะครับไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวครับแต่ว่ามันจะถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กเนื่องจากเราต้องไปใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับเพื่อดูตำแหน่งว่าเราสามารถฉีดเข้าไปถึงตรงข้อที่มีปัญหาได้จริงๆอันนี้ฉีดเข้าไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อเข้าไปลดการอักเสบลดการอักเสบใช่ครับลดการอักเสบนะคือพอเวลามีหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับหรือมีรอยฉีกเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายค่อนข้างเยอะนะแล้วทำให้เกิดอาการปวดนะครับตัวยามันก็จะคุมปวดได้แต่ว่าได้แค่ระดับหนึ่งนะครับการที่ฉีดเข้าไปจะไปลดการอักเสบได้ตรงจุดนะครับแล้วก็รอให้ร่างกายเนี่ยมันค่อยๆสลายตัวหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาคุณหมอบอกว่าถ้ากินยาได้ประมาณสัก 20-30% แล้วฉีดเข้าไปเลยตรงจุดนี่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ได้ผลดีกว่าขึ้นอยู่กับตัวโรคของแต่ละคนนะครับแต่คนด้วยใช่แล้วถ้าคนด้วยแต่ว่าดีกว่ายากินแน่นอนดีกว่าแน่นอนใช่ครับทีนี้ในกรณีที่กินยาฉีดยาทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าคนไข้มีอาการชาอ่อนแรงหรือมีปัญหาด้านการขับถ่ายหรือระบบการทำงานของเส้นประสาทที่ผิดปกติเยอะนะครับเราก็จะมีการรักษาแบบผ่าตัดได้นะครับถ้าหมอนรองกระดูกมันมีการฉีกขาดนะครับหรือการเคลื่อนเฉยๆเราก็จะพิจารณาเหมือนส่องกล้องนะครับไปเอาตัวหมอนที่มันฉีกหรือว่าที่มันเคลื่อนเอาออกเฉยๆนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับจากเอ็กซเรย์นะแล้วก็ MRI ถ้ากระดูกมันมีความเสื่อมเยอะอยู่แล้วนะครับหรือว่ากระดูกมันเคลื่อนเนี่ยการที่เราไปเอาตัวหมอนออกนะครับมันอาจจะทำให้คนไข้ข้อต่อเนี่ยหลวมมากขึ้นได้นะดังนั้นในบางคนการที่ไปส่องกล้องอย่างเดียวไปเอาออกอย่างเดียวอาจจะไม่พอไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเข้าไปมีใช่ไหมมีครับนะก็คือเป็นตัวอุปกรณ์เข้าไปทดแทนตัวหมอนรองกระดูกแล้วก็จะใส่เป็นอุปกรณ์เป็นโลหะเข้าไปเชื่อมเอาไว้แต่ทีนี้คือบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยการใส่อุปกรณ์อย่างเช่นเป็นโลหะเป็นสกรูน็อตเข้าไปยึดที่หลังเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าในบางคนก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าอาการปวดเนี่ยเกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังมันเริ่มหลวมแล้วมันขยับแล้วพอเรายิ่งเราไปก้มหลังแอนหลังเนี่ยเกิดการกระแทกที่เส้นประสาทนะครับดังนั้นเพื่อที่รักษาที่สาเหตุก็คือเราต้องไปหยุดการเคลื่อนไหวของข้อต่อตรงนั้นที่มันหลวมอยู่ใช่ที่มันหลวมอยู่เราก็ต้องใส่ตัวน็อตเข้าไปยึดนะครับซึ่งณปัจจุบันมีเทคนิคการผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับก็คนไข้ก็ไม่ได้บาดเจ็บจากการผ่าตัดเยอะมากแผลก็แผลไม่ได้ใหญ่ครับแผลเป็นแบบส่องกล้องใช่ครับทำเป็นแบบส่องกล้องได้เหมือนกันดูไม่น่ากลัวใช่ปัจจุบันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับทีนี้บางคนจะเคยได้ยินหรือมีความกลัวว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังไปแล้วเดินไม่ได้นะหรือว่าพิการอย่างเงี้ยคือจริงๆถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมนะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่าการที่เราไปผ่าตัดเนี่ยมันผ่าตัดใกล้ๆเส้นประสาทใช่แต่ว่าการที่จะมีอ่อนแรงหรือเดินไม่ได้พวกนี้เกิดจากเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บมากขึ้นจากการผ่าตัดซึ่งจริงๆแล้วโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับอาจจะน้อยกว่า 1-2% และส่วนใหญ่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับบอกให้ว่าคนที่ผ่าตัดไปแล้วมีปัญหาแบบอ่อนแรงมากขึ้นเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะครับแล้วทำให้พอเรายิ่งเราทิ้งไว้จนมันอ่อนแรงก็เยอะพอเราไปผ่าตัดผลการรักษาเขาอาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่มีอาการปวดเฉยๆยังไม่อ่อนแรงเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านไหนที่เริ่มเป็นก็อย่าปล่อยให้มันเป็นระยะรุนแรงอย่าให้มันรุนแรงผลการรักษามันจะได้ดีหน่อยนะคะแต่ทิ้งไว้นานเนี่ยการรักษาก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะพอผ่าตัดเสร็จคุณหมอคะการฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ใช้เวลานานไหมคะจริงๆแล้วการฟื้นตัวผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าคือพอเวลาผ่าตัดไปเนี่ยคนไข้บางคนอาจจะคิดว่ามันต้องนอนตลอดเลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆคนไข้ก็จะสามารถนั่งได้นะครับลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้นะตัวแผลผ่าตัดปกติจะสมานตัวที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าพวกหมอนรองกระดูกข้างในเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่มันจะค่อยๆสมานตัวเองนะครับถ้าเป็นกลุ่มผ่าตัดที่เราส่องกล้องไปเอาออกเฉยๆนะการที่หมอนมันจะปิ้นออกมาได้คืออย่างแรกมันต้องมีรูให้มันปิ้นนะครับถึงเราไปผ่าตัดมันก็ยังมีรูอยู่ต้องรอให้รูตัวนี้มันสมานตัวนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสักเดือนครึ่งนะคือในเดือนครึ่งเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งต่อเนื่องนานๆนะครับการก้มเยอะๆนะครับการยกของเพราะไม่งั้นตัวพอเวลารูมันยังไม่ปิดมันก็จะดันออกมาเพิ่มได้นะครับอย่าทำกิจกรรมอะไรหนักๆนะคะในช่วงที่เพิ่งรักษาเสร็จนะคะใช่ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นการใส่น็อตเข้าไปนะเราต้องรอให้กระดูกเชื่อมติดกันระยะเวลาการพักฟื้นก็จะประมาณสักเดือนครึ่งถึง3เดือน
ประมาณชิวๆใช่ครับนอนดูรายการเราไปลุกนั่งลุกเดินบ้างอะไรนะอย่าทำอะไรกิจกรรมหนักๆนะคะที่ตอนต้นรายการคุณหมอที่เราบอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นอัมพาตได้ครับนานขนาดไหนคุณหมอเรื้อรังขนาดไหนถึงจะทีนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับของหมอนรองกระดูกว่ามันเป็นตรงไหนและขนาดที่มันกดทับเส้นประสาทเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับถ้าในบางคนเนี่ยคือหมอนมันเล็กนิดเดียวนะครับนะพวกนี้หมอแค่ว่าไออาการที่มันจะเป็นมากขึ้นจนเป็นอัมพาตเนี่ยโอกาสน้อยใช่แต่ถ้าบางคนเนี่ยมันกดทับเส้นประสาทเยอะมากๆนะครับก็มีโอกาสถ้าแบบมีการไปยกของหนักๆแล้วตัวโรคอยู่ดีมันเป็นมากขึ้นนะครับหรือว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะพวกนี้ก็จะสามารถทำให้มีการอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตได้แต่โอกาสไม่เยอะนะครับคือมันจะมีกลุ่มที่เป็นน้อยเนี่ยคุณหมอก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่ได้รักษาให้ต้นเหตุเนี่ยมันมีโอกาสว่าอาการปวดอาจจะไม่ได้หายขาดถ้ากินยาแล้วคุมได้ก็จะเป็นให้คนไข้เลือกหรือว่าถ้าเขาโอเคกับการกินยาแบบเนี้ยนะครับก็สามารถกินยาต่อได้แต่ถ้าแบบบางคนโพรงประสาทหรือเส้นประสาทมันโดนกดเยอะมากๆอย่างเช่นโดนกดไป70-80% ละนะคือคิดว่ากินยาไปไม่หายแน่นอนนะครับหรือถ้ามีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสจะแย่ลงได้งั้นจะมีอยู่บางกลุ่มที่ทิ้งไว้จะแย่ลงได้นะครับก็จะแนะนำรักษาที่ต้นเหตุดีกว่าค่ะพูดถึงว่าถ้าผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมายุบตัวอีกไหมคะอาจารย์หรือว่ามันก็คาอยู่อย่างนั้นได้เลยคาได้กี่รอบไปเนี่ยครับทีนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีเหมือนกันนะครับคือผมอยากให้เปรียบเทียบเหมือนรถยนต์นะครับคือให้กระดูกสันหลังเราเหมือนเป็นรถนะครับถ้าแบบคนที่เป็นน้อยๆในกรณีที่เราผ่าตัดไปส่องกล้องเฉยๆผมแบบเปรียบเทียบเหมือนยางมันมีรอยรั่วอยู่การที่เราไปรักษาคือเหมือนไปปะยางพอปะยางเสร็จปุ๊บร่างกายเรามีการใช้งานต่อไปเรื่อยๆๆในอนาคตก็มีการเสื่อมสภาพได้อาจจะต้องมีการมาแก้ไขในจุดเดิมในอนาคตได้ถ้าตัวโรคมันเป็นมากขึ้นนะครับหรือในอีกแบบนึงก็คือถ้าอย่างเช่นกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันมีเสื่อมอยู่หลายข้ออยู่แล้วข้อนึงเป็นเยอะนะครับเรารักษาไปแค่ข้อเดียวนะเหมือนยางแตกถึงล้อล้อนึงใช่เราไปเปลี่ยนแล้วที่เหลือเราก็วิ่งต่อไปได้สักพักในอนาคตข้ออื่นอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็รักษาตามจุดเท่าที่จำเป็นไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมคุณหมอไม่ได้มีข้อจำกัดครับข้อเดิมก็ทำซ้ำได้ทำซ้ำได้ถ้ามีความจำเป็นแล้วก็ข้ออื่นถ้าเกิดเป็นอีกก็ได้ใช่ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเนื่องจากในคนไข้บางคนนะครับพอเวลาเราเอ็กซเรย์หรือตรวจร่างกายเนี่ยโอ้โหแบบหลังเสื่อมหลายข้อหมดเลยแต่ว่าบางคนแล้วบางคนเนี่ยคือจริงๆอาการเกิดขึ้นจากแค่จุดเดียวหรือ2จุดเราก็จะสามารถทำการรักษาเฉพาะจุดได้ไม่ต้องไปรักษาเก็บทุกจุดเพื่อให้อาการเขาดีขึ้นอย่างเช่นถ้าตอนนี้ปวดร้อยนึงนะรักษาไปบางจุดแล้วอาการปวดอาจจะเหลือแค่20-30แล้วเขาใช้ชีวิตประจำวันได้โอเคอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพียงพอค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องสแกนก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณผู้ชมนะเรื่องโรคต่างๆนะคะมันตรวจคัดกรองหรืออะไรได้ไหมคะพวกนี้แบบต้องรอให้ปวดก่อนไหมคุณหมอถึงคือบางคนอาจจะเริ่มฉันเริ่มอายุเยอะแล้วมีคนในบ้านเป็นด้วยอะไรเงี้ยมันมีการตรวจอะไรได้ไหมคะคือจริงๆผมแนะนำว่าให้คัดกรองจากอาการตัวเองดีกว่านะถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกนะครับถ้ามันมีปวดหลังบ่อยๆนะครับชาขานะเดินได้ไม่ไกลเป็นตะคริวบ่อยๆอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เข้ามาสแกนดีกว่านะครับคือผมจะไม่แนะนำว่าเฮ้ยเราไปสแกนเพื่อเหมือนแบบตรวจคัดกรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเอ็กซเรย์มันเป็นการตรวจที่โดนรังสีนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาการเลยอ่ะแล้วเรามาตรวจมันก็เหมือนโดนรังสีโดยที่ไม่จำเป็นนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเอ็กซเรย์ปอดที่เราตรวจปีละครั้งนะครับถ้าของกระดูกสันหลังอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นสังเกตตัวเองดีที่สุดสังเกตตัวเองดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าการตรวจที่ไม่ได้โดนรังสีเลยนะครับมันก็มีเป็นการตรวจเข้าอุโมงค์ MRI แต่การตรวจพวกนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรตรวจเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายพอสมควรดังนั้นถ้าแบบไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดีกว่าหมั่นสังเกตตัวเองนะคะตามอาการที่คุณหมอบอกไปตอนต้นนะว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างใช่ครับถ้าเกิดเข้าข่ายนะคะก็ควรรีบมาพบแพทย์ดีกว่าเพราะอาจจะเสี่ยงเป็นอัมพาตได้เหมือนกันนะคะครเราไปคำถามคุณผู้ชมกันดีกว่าไหมคะเนี่ยวันนี้ส่งมาเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกคำถามเลยนะคะมาที่คุณติ๊กบ้างค่ะหลานอายุ3.5 ขวบนะคะบอกว่าหูเนี่ยไม่ได้ยิน1 ข้างก็เลยพาไปหาคุณหมอหมอบอกว่ามีขี้หูค่ะอุดตันอยู่คุณหมอเอาออกให้แล้วแต่ลืมถามว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะอะไรถึงขี้หูตันใช่ไหมคะ
ป้องกันได้ไหมหลังจากปกติอาบน้ำสระผมหลานเนี่ยก็จะเอาก้านสำลีเช็ดรอบรูหูทุกครั้งเช็ดแค่บริเวณรอบนอกนะคะไม่ได้แย่เข้าไปค่ะคุณหมอก็คือภาวะขี้หูตันเนี่ยก็คือขี้หูเนี่ยมันเข้าไปอุดตันเยอะจนทำให้การนำเสียงเนี่ยมันเข้าไปได้ไม่ดีสาเหตุที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเป็นสำลีเนี่ยแหละไม้พันสำลีแล้วก็ปั่นเข้าไปในรูแล้วก็ปั่นเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเรานึกว่าเราแงะมันออกมาได้เงี้ยค่ะแต่ว่าตรงปลายอ่ะบางทีมันถูกดันเข้าไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็เลยทำให้กลไกการขับขี้หูเนี่ยมันเสียไปอันนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันได้อันนี้ที่เจอบ่อยๆเลยอย่างอื่นก็อย่างเช่นถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีไปว่ายน้ำเงี้ยค่ะแล้วน้ำสกปรกมันเข้าหูมันเลยทำให้แบบว่าขี้หูมันมีการพองมีการอักเสบมีการติดเชื้อเลยทำให้กลไกการขับเนี่ยมันเสียไปหรือว่าช่องหูมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรข้างในไหมหรือว่ามีการติดตันมีการอุดตันมีการอักเสบเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มันออกได้ไม่ดีพอมันออกได้ไม่ดีมันเลยอุดตันเด็กก็จะหูอื้อไม่ค่อยได้ยินหรือว่าพูดแล้วเป็นเสียงก้องๆแต่ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองเอานิ้วอุดหูแล้วลองพูดดูก็ได้ค่ะมันจะก้องๆแบบนั้นเลยขี้หูตันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณหมอเอาออกแล้วเนี่ยต้องไปดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่เรายังทำอยู่ไหมอันนี้ให้เลิกทำอย่างถ้าบอกว่าเช็ดรอบหูเนี่ยไม่แน่ใจว่าหมายความว่าถ้าไม่ได้เข้ารูเลยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมีการเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจทำให้ผนังอักเสบหรือบางคนเนี่ยไปแทงแรงแก้วหูทะลุอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็บอกรอบรูหูก็คือเช็ดตรงปากรูเฉยๆใช่ว่ามันก็ต้องมีเข้าไปนิดนึงเนาะคุณหมอดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นอกปากรูเนี่ยอาจจะดันมันก็ได้ไม่รู้ตัวนะฮะใช่จริงๆเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยขี้หูอะค่ะมันมีประโยชน์คืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันมีขี้หูต้องแค่ออกเหมือนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยอย่างเช่นแบบมันมีฝุ่นละอองอะไรเข้าไปมันก็จะดักจับสักพักนึงมันก็เหมือนขี้ไข่ค่อยๆหลุดล่อนออกมาเองตามธรรมชาติเนี่ยค่ะเอาเว้นแต่ว่าถ้ามีปัญหามันไม่ออกมันอุดตันมันหูอื้อมีน้ำออกหูผิดปกติอันนี้ต้องมาให้หมอดูละแต่เบื้องต้นลองไปสำรวจดูหน่อยว่ามีปัจจัยเสี่ยงไหมอันเด็กว่ายน้ำเข้าเล่นน้ำอาบน้ำน้ำเข้าหูหรือว่าสำลีเนี่ยแอบแย่เข้าไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยพวกนี้จะได้ไม่เป็นซ้ำอีกตอนอาบน้ำเราล้างเลยได้ไหมคุณหมอเบาๆได้ไหมข้างนอกพอใช่ไหมคะข้างนอกหรือว่าน้ำเข้าไหมคะน้ำจริงๆไม่อยากแนะนำให้เอาน้ำเข้าไปบ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดหูแฉะบ่อยๆเนี่ยบางทีเชื้อราหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นได้มันอาบเสร็จแล้วก็ซับๆเบาๆเช็ดแค่ข้างนอกพอในรูหูจริงๆไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งเท่าไหร่ค่ะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาใช่เพราะว่าถ้าเราแย่ตัวเองไงเรากะระดับความลึกไม่ถูกด้วยไงค่ะแต่ว่าที่คุณหมอทำความสะอาดอ่ะคุณหมอเขามีกล้องดูว่าอันนี้มันหมดแล้วนะมันไม่โดนผนังหูนะมันไม่โดนแก้วหูนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่ชอบปั่นๆ นะคุณหมออ่าเนี่ยคนเอากิ๊บไปแล้วมีขายตามแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะมีแบบมีกล้องด้วยนะคุณหมออ่าจริงๆก็แต่ถ้ามีกล้องแล้วเราแบบว่าสกิลดีหน่อยนะแค่คีบหรือแบบอะไรนิดหน่อยไม่ได้ดันเข้าไปอาจจะไม่ได้อันตรายมากคือต้องมีสกิลนิดนึงด้วยนะฝึกนิดนึงต้องดูเป็นด้วยอ่ะต้องดูเป็นว่าเฮ้ยนี่แก้วหูนะนี่ไม่บางคนดูไม่เป็นบางคนมีกล้องก็จริงแต่ว่าดูไม่เป็นนี่มันนึกว่าแผ่นขี้หูง่ายออกมาสิอ้าวแก้วหูทะลุเลยอะไรเงี้ยตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันคุณหมอพวกผู้ใหญ่บางคนชอบปั่นเอาผมเข้าไปปั่นเอากิ๊บเอาของแหลมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยคุณหมอเหมือนกันไม่แนะนำอันตรายเพราะกิ๊บเนี่ยมันมีแข็งแล้วพอเราไปขูดเนี่ยรูหูชั้นนอกอักเสบบางทีมีการติดเชื้อเป็นหนองเป็นอะไรตามมาได้อย่างเงี้ยค่ะและที่เจอสิ่งแปลกปลอมในหูเนี่ยเจออีกอันนึงบ่อยมากเลยผู้ชายตัดผมแล้วแบตเตอรี่ที่แบบเล็กๆเนี่ยค่ะชิ้นเล็กๆมันติดเข้าไปเศษแบตเตอรี่นะฮะไม่ใช่แบตเตอรี่ตัดแล้วมันเป็นเศษผมเล็กๆใช่แบตเตอรี่จริงๆมันมีหลุดไปได้เผื่อแบบหลุดอันนั้นก็น่ากลัวมากเลยแต่ถ้าเป็นผมเขาทำยังไงคุณหมอจริงๆแนะนำว่าเอาอะไรสำลีอุดอะไรนิดนึงก่อนจะตัดผมหมายถึงช่วงใช่ถ้ามันเข้าไปแล้วล่ะถ้ามันเข้าไปแล้วไปให้คุณหมอเขาให้คุณหมอทำดีที่สุดบางคนเจอมาด้วยหูอื้อเลยนะพี่เราปรากฏว่าอ้าวผมอ่ะมันไปปักอย่างเงี้ยเลยโดนตรงแก้วหูพอดีเลยโอ้โหแล้วเนี่ยเขาก็ไปตัดผมมาครับ
พอดึงออกปุ๊บหายหายเลยก็เจอหลายเคสด้วยอันเนี้ยโอ้โหเสร็จผมดีดเข้าไปในหูโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยแหละครับค่ะเรื่องเล็กๆนะห้ามมองข้ามเลยที่ไอตัวไม้พันสำลีครับวันนี้ผมเคยเห็นว่ามันมีไม้พันสำลีที่มันเป็นก้อนขนาดใหญ่กับก้อนขนาดเล็กทีนี้ถ้าเราใช้บางคนใช้เป็นไม้พันสำลีที่หัวมันใหญ่มันมียิ่งมีโอกาสที่จะดันเข้าไปได้เยอะขึ้นเห็นด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดมันฟิตใช่ไหมครับมันฟิตเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนดันอย่างเดียวเลยถ้ามันหลวมๆ มันยังพอแบบแคะหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่บ้านมีแบบของเด็กที่เขาเป็นแบบว่าตรงปลายอ่ะเล็กประมาณนึงแล้วก็ถัดไปนิดนึงก็จะใหญ่เหมือนมันก็จะเข้าไปแค่หัวเล็กแต่ยี่ใช้ได้ไหมคุณหมอมันเหมือนมันก็จะเข้าไปแค่แบบรอบๆนอกหรือก็ดันอยู่ดีใช่มีโอกาสที่จะดันหรือว่ามีโอกาสที่จะถลอกหรือมีโอกาสที่สำลีอ่ะพอมันแน่นปุ๊บเอาออกอ้าวเหลือแต่ก้านสำลีอุดข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีถ้ามันคันหูทำไงคุณหมอถ้ามันคันหูจริงแนะนำพบแพทย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแพทย์เลยใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรในหูเราอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือมันอาจจะเป็นเชื้อราขึ้นหรือว่าเป็นโรคอะไรในหูเปล่ามีตัวอะไรไต่เข้าไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งกันถูเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ตันแต่ว่าบางทีขี้หูมันโดนไปดันบี้กับผนังมันเลยทำให้กลไกเหมือนขี้ใครที่มันทับแล้วเนี่ยมันหลุดลอกความหลุดลอกมันก็ยากจากเรื่องของคุณหลานและคุณยายมันมีหลายเรื่องเลยนะเรื่องขี้หูเรื่องของสุขภาพหูนะคะทางที่ดีพบแพทย์ดีกว่าเนี่ยแล้วก็อย่าไปแคะหูบ่อยนะคะมาที่คุณดวงดาวบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสอบถามว่าสารสกัดพวกโรสฮิปเนี่ยค่ะมันสามารถรักษาการเข่าเสื่อมเบื้องต้นได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าอันนี้สำหรับถ้าสารสกัดโรสฮิปอันนี้หมอไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นยี่ห้อของพวกยี่ห้อพวกอาหารเสริมหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าเหมือนเคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจชื่อภาษาไทยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าสารที่ช่วยนะครับนะสำหรับการรักษาเข่าเสื่อมเบื้องต้นได้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีแค่ตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนะคือเป็นสารที่เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือสารเรียกว่าไดอะเซลินซึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยลดสารอักเสบนะครับที่อยู่ตามข้อได้นะจริงๆแล้วจะมีแค่2อย่างนะครับที่ช่วยนะครับในการรักษาเข่าเสื่อมระยะเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าส่วนอาหารเสริมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกคอลลาเจนอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์อย่างชัดเจนนี่ค่ะเพราะว่านี่ดู ChatGPTคุณหมอเขาบอกเป็นผลของต้นกุหลาบบางชนิดนะคะแล้วก็เขาบอกมีวิตามินซีสูงมากนิยมมากในวงการสุขภาพความงามนอกจากเสริมภูมิแล้วมันมีประเด็นลดการอักเสบได้ด้วยนี่เขาบอกด้านบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบได้ครับคือถ้าในของการรักษาแบบแผนปัจจุบันอะจริงๆแล้วยังไม่ได้มีหลักฐานรองรับชัดเจนครับถ้าสมมติว่าเรามีซื้อมาแล้วก็ลองทานดูได้ครับในหมอได้แนะนำอย่างนี้คือพวกอาหารเสริมเนี่ยคือถ้ามันได้รับการรับรองอย่างถูกต้องว่ามันปลอดภัยจริงๆก็สามารถลองทานดูได้นะแต่ว่าถ้าแบบว่าทานไปแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ให้งดนะครับกับอีกอันนึงที่ต้องเช็คดูนะครับคือเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในผู้สูงอายุอยู่แล้วและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีโรคประจำตัวหลายๆอย่างหรือท่านต้องกินยาอย่างอื่นร่วมด้วยนะคือถ้าซื้อมาแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันก็ได้รับการรับรองโอเคนะครับไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปตีกับยาตัวอื่นที่เรากินอยู่ก็ลองทานได้ครับนะบางคนถ้าทานแล้วก็ดีขึ้นก็ดีครับแต่ว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นผมแนะนำว่าลองมาทานยาแบบการรักษาแบบแผนปัจจุบันดีกว่าคุณหมอสั่งให้เนาะตามแต่ละบุคคลนะคะโอเคมาที่คำถามคุณนิวค่ะบอกว่ามีอาการลมออกหูข้างเดียวนะคะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรสังเกตเวลาเป็นเนี่ยจะกลืนน้ำลายไม่ค่อยลงเหมือนมันจะมีลมตีขึ้นมาที่คอกลัวว่าจะเป็นมะเร็งค่ะหรือว่าวัณโรคหลังโพรงจมูกหรือเปล่าเพราะว่าเคยเซิร์ชดูอาการของโรคเนี่ยมันคล้ายกับเขามากเลยค่ะมีน้ำหนักลดหูอื้อมีตุ่มในปากนะคะเป็นแล้วก็ยังไม่หายเลยมีน้ำมูกไหลบ่อยด้วยถ้าส่องกล้องใช้วิธีส่องกล้องมันจะเห็นโรคนี้ไหมคะคือการส่องกล้องเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเราก็อยู่ที่ว่าส่องตรงไหนด้วยถ้าเป็นส่องในจมูกเนี่ยมันก็จะสามารถดูจมูกรูเปิดไซนัสหรือว่าเนื้องอกในจมูกหรือว่าเนื้องอกหลังโพรงจมูกได้แต่ถ้าเป็นส่องบริเวณคอมันก็จะเห็นได้ตั้งแต่คอกล่องเสียงเส้นเสียงอะไรเงี้ยค่ะหรือจะส่องลึกไปกว่านั้นก็ได้ก็ส่องไปใน
หลอดลมหรือบางคนจะส่องดูไปในหลอดอาหารก็ได้ขึ้นอยู่ว่าอยากดูอะไรแต่ถ้ากังวลเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยส่องกล้องไปที่ในจมูกอะค่ะก็ดูได้เหมือนกันว่ามันมีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าแต่ว่ากรณีที่ลมออกหูข้างเดียวเนี่ยอันนี้บอกยากบางคนเนี่ยต้องไปดูว่าคำว่าลมออกหูเนี่ยมันคือนิยามของเขาใช่มันจะพบหรอมันคืออะไรใช่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เขาปรับแรงดันหูตันอย่างเช่นเวลาเราลงเครื่องบินอะแล้วเรากืนน้ำลายแม่งเพราะอย่างนั้นนะมันจะเป็นกลุ่มของเขาปรับแรงดันหูตันหรือว่าลมออกหูที่มันเป็นจากแก้วหูทะลุหรือเปล่าอันนี้ก็คือเลยไม่แน่ใจว่าประเด็นแรกเนี่ยคำว่าลมออกหูเนี่ยต้องมาดูอีกทีว่ามันเป็นแก้วหูทะลุหรือเปล่าหรือมันเป็นน้ำลายไม่ค่อยได้ด้วยนะคือน้ำลายไม่ค่อยได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันคือน้ำลายไม่ค่อยลงก็ต้องไปดูว่าตรงคอเนี่ยมันมีอะไรมาอุดกั้นหรือเปล่ามีการอักเสบมีกดไหลย้อนขึ้นมาลมตีหรือว่าเป็นกดตีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ถ้าเป็นกลุ่มของท่อปรับแรงดันหูตันอันนี้ก็ต้องไปดูสาเหตุอย่างเช่นอย่างที่เขากังวลว่าเอ๊ะมันมีเนื้องอกหลังโพรงจมูกหรือเปล่าเพราะว่าตัวมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยค่ะบริเวณที่มันชอบขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่อยู่ข้างท่อปรับแรงดันหูพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นแล้วมันไปเบียดท่อปรับแรงดันหูก็เลยจะมีอาการหูอื้อหรือว่ามีอาการพวกน้ำในหูชั้นกลางได้แต่ว่าถามว่ามันมีสาเหตุอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะอย่างเช่นมีภูมิแพ้เวลาเราสูดพวกสารภูมิแพ้เข้าไปแล้วตัวท่อปรับมันบวมเป็นห่วงเป็นหวัดติดเชื้ออะไรหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงมีน้ำมูกด้วยเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเป็นไซนัสหรือเปล่ามีกดไหลย้อนอะไรไหมเวลาบางคนเนี่ยมาเต็มไหลย้อนไปนู่นเลยแล้วมันก็เลยแบบบวมอักเสบอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะโอ้มันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันนะคะใช่บางทีมันพัวพันกันหมดเลยใช่ตุ่มในปากอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องมาดูรอยโรคอีกทีอันนี้ถ้ามาโรงพยาบาลนี่ต้องไปแผนกอะไรบ้างเนี่ยดูหลายเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้มาหูคอจมูกก็ได้ค่ะก่อนได้เลยน้ำมูกไหลเนี่ยก็เป็นได้หลายสาเหตุค่ะภูมิแพ้ไซนัสกดไหลย้อนมันหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกยากมาตรวจดีที่สุดบอกยากอาจจะต้องมาดูค่ะส่องกล้องก็ได้เนาะแล้วก็ส่องกล้องก็ได้แค่ถ้าเรากังวลตัวเนื้องอกเนี่ยค่ะคุณหมอเขาอาจจะใช้เป็นกระจกส่องดูก่อนแต่ถ้าเราอยากดูละเอียดโอเคเราก็อาจจะใช้เป็นพวกคาเมร่าที่เป็นกล้องเลยก็ได้เนี่ยค่ะค่ะก็มาพบพร้อมคุณหมอดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเขาจะไล่ดูไปนะทีละจุดหาสาเหตุกันนะคะมาที่คุณจีราบ้างค่ะอายุ70นะคะสูง149หนัก49นะคะเป็นกระดูกคอเสื่อมคุณหมอคะแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้กระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันทำให้เกิดอาการลำไส้แปรปรวนได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีอาการปวดแล้วก็แบบถ่วงน่าจะหน่วงใช่ไหมคะท้องน้อยบางทีถ่ายก็เหมือนถ่ายไม่สุดนะคะแต่ก็ขับถ่ายได้ปกติทุกวันมีการไปตรวจนะคะส่องกล้องกระเพาะลำไส้แล้วก็สูนะคะปกติเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันแล้วก็อาการปวดต้นคอเหมือนจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ทำกายภาพบำบัดแล้วบางครั้งก็มีอาการปวดก้นกบด้วยนี่ก็เลยว่าคำถามน่าจะหลักๆอ่อนยวนแรกนะคะครับกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันทำให้เกิดลำไส้แปรปรวนได้ไหมจึงมีอาการดังที่เล่ามาค่ะครับสำหรับของคุณจิรานะครับคือกระดูกคอเสื่อมเนี่ยในบางคนนะครับจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่ายได้นะแต่ว่าคือการควบคุมการขับถ่ายที่มีปัญหาจะไม่ใช่ในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าแบบเป็นปวดท้องน้อยนะครับเหมือนถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าน่าจะเป็นจากระบบลำไส้หรือว่าทางเดินปัสสาวะมากกว่านะครับคือถ้ามันเป็นจากกระดูกคอแล้วก็เส้นประสาทจริงๆเนี่ยมันจะคนไข้จะมีอาการยังไงคนไข้จะต้องมีอาการเหมือนชาอ่อนแรงต่างๆร่วมด้วยนะครับการที่มีการทำงานของระบบการขับถ่ายที่ผิดปกติเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงนะครับของตัวกระดูกสันหลังนะครับจะไม่ได้มีส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับการขับถ่ายเป็นอย่างเดียวที่ว่ากระทบขับถ่ายถ้าเกิดเป็นจริงๆที่ไม่ใช่อาการแบบนี้ค่ะเขาจะต้องมีอาการเหมือนแบบเป็นชารอบรูก้นนะครับแล้วก็การขับถ่ายคือจะไม่สามารถถ่ายได้เลยนะครับหรือว่าไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้เหมือนจะอั้นก็ไม่ได้อั้นไม่ได้จะเบ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำการบีบตัวของลำไส้มีปัญหานะครับหรือว่าการทำงานของพวกขูรูดนะครับจะไม่สามารถทำงานได้ไม่ใช่แนวนี้เลยนะจะไม่ใช่แนวนี้ก็ไม่อันนี้ของคุณชีลาไม่น่าจะเกี่ยวนะใช่ครับคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวกระดูกคอและกระดูกสันหลังนะครับนะแต่ว่าที่คุณจิรามีอาการปวดที่บริเวณก้นกบด้วยเนี่ยนะอันนี้อาจจะมีอาการ
จากตัวกระดูกสันหลังที่เสื่อมได้นะครับหรือว่ามีอาการจากกระดูกก้นกบส่วนปลายเนี่ยมันมีการอักเสบได้ไม่ได้จบที่คอละสิน่าจะมีลงมาข้างล่างด้วยใช่ครับน่าจะเป็นจากหลังช่วงล่างนะครับแนะนำว่าถ้าตรวจทางสูตินริเวศนะครับหรือทางลำไส้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะผมก็แนะนำว่าลองเข้ามาตรวจเช็คกับคุณหมอกระดูกก็ได้ครับนะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการทำงานลำไส้ผิดปกติครับอันนี้ถือว่าอาจจะแปรปรวนปกติซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนะคะกระดูกเสื่อมทั้งหลายนะคะก็มาตรวจเพิ่มเติมดีกว่าเพราะอายุเยอะแล้วด้วยนะ70แล้วนะคะมาที่คุณสมบูรณ์บ้างค่ะอายุ65สูง168ตัก57นะคะมีความดันสูงมา20ปีแล้วนะคะตัวบนเนี่ยอยู่ประมาณ130ถึง147ตัวล่าง80 90นะคะกินยาต่อเนื่องเป็นยาด็อกซาโซซินนะคะถูกไหมคะครั้งละ1เม็ดก่อนนอนล่าสุดมีอาการบ้านหมุนค่ะแต่ว่าไม่รุนแรงเคยล้ม2ครั้งนะคะแต่ไม่ได้สติเหรอคะแต่ไม่ได้สติแล้วก็มีการผ่าตัดต่อมหมวกไตออกไป1ข้างเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยโอ้โหผ่าตัดเรียบร้อยนะคะอยากทราบว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยค่ะจะอันตรายไหมถ้าขึ้นเครื่องบินนะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไรดูแลร่างกายยังไงจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมก็เป็นคนความดันสูงด้วยนะแล้วก็มีบ้านหมุนอีกด้วยค่ะมีความกังวลค่ะก็คืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยค่ะก็คืออย่างเช่นร่างกายเราเนี่ยอยู่นิ่งๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันหมุนเคลื่อนอยู่อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหมุนหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยแหละหมุนจริงๆแล้วสาเหตุมีได้หลายอย่างอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเลยอาจจะเป็นจากหูก็ได้หรืออาจจะเป็นจากในสมองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับสาเหตุถ้าอย่างของหูเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งหลุดมาในท่อส่งตัวแต่ว่าอันนี้ก็คืออาการมักจะเป็นอยู่ไม่เกิน1นาทีค่ะแล้วก็ไม่มีอาการทางระบบประสาทอื่นๆเลยสัมพันธ์กับการขยับศีรษะถ้าอันนี้วิธีการรักษาก็คือมาให้คุณหมอทางหูคอจมูกเนี่ยค่ะลองตรวจดูว่ามันเป็นท่อตะกอนหลุดหรือเปล่าคุณหมอจะมีวิธีตรวจการรักษาหลักๆก็คือการจัดหมุนตะกอนให้กลับเข้าไปในที่เหมือนพลิกเลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นซ้ำแต่ว่าความอันตรายของบ้านหมุนก็คือระวังอุบัติเหตุนั่นแหละจะล้มจะอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยว่ามันเป็นที่หูหรือว่ามันเป็นในสมองกันแน่ใช่หรือว่ามันเป็นจากอย่างเช่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะอาการเวียนบ้านหมุนเนี่ยมันจะเป็นนานเลย20นาทีขึ้นไปเลยอย่างโรคตะกอนหลุดมันจะประมาณนาทีเดียวอันเนี้ยลองไปนึกดูว่ามันเหมือนอันไหนถ้าเป็นตัวน้ำในหูไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบหมุนประมาณ20นาทีอัพเลยโอ้ทรมานนะแต่ว่าต้องไปเคลียร์ดีๆนะว่าหมุนหรือมึนมันไม่เหมือนกันนะมึนมึนเฉยๆมันน่ามึนก็มีเหมือนกันนะคล้ายๆไหมคุณหมอใช่แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้สติด้วยอันเนี้ยอันนี้ดูค่อนข้างรุนแรงถ้าบอกว่าแบบล้มแบบอันคอนเชียสไปเลยอันเนี้ยแนะนำพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่ามันมีอาการไม่ได้สติด้วยอันนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกสมองหรือเปล่าแล้วต้องกังวลนิดนึงละอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันอาจจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีรู้สึกว่าปวดหูอื้อหรือบางคนจะรู้สึกมีเสียงในหูได้แล้วก็อย่างการกินเค็มอาจจะเป็นการกระตุ้นแบบว่าถ้าเราเป็นโรคนี้เนาะเค็มเยอะๆเกินอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยพอเราไปกินเค็มเกินมีอาการอีกแหละอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลองไปดูว่ามันคล้ายกับโรคไหนหรือมีการติดหูติดเชื้อในหูชั้นในอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นได้เหมือนกันได้หมดเลยสรุปคือต้องไปดูว่าเป็นจากโรคอะไรบ้านหมุนเนี่ยมันมาจากโรคอะไรใช่ถึงจะบอกได้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนรักษาได้ไหมปฏิบัติตัวยังไงขึ้นเครื่องบินจริงจริงมันก็ขึ้นได้แหละแต่ว่าแต่ถ้ามันมีการกำเริบอ่ะมันก็คือต้องระวังไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ได้สติอะไรอีกใช่แนะนำว่าไปวินิจฉัยรักษาให้เสร็จรักษาให้เสร็จก่อนเพราะถ้าอย่างเป็นแพทย์ตะกอนอย่างเงี้ยก็หมุนคุณให้คุณหมอหมุนกล้ามเป็นกายภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เนี่ยค่ะมันหลุดได้ไงคุณหมอก็อย่างเช่นมีการกระทบกระแทกศีรษะมาก่อนอย่างสมมติเราแบบเคยล้มหัวฟาดนี่ไงล้มอีกอาจจะยิ่งหลุดอีกนะใช่หรือว่าอายุเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะตะกอนหลวมอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะโอเคกับอีกอย่างนึงเนี่ยคนไข้มีทานยาตัวด็อกซาโซซินอยู่ซึ่งเป็นยาความดันชนิดนึงซึ่งจริงๆมันอาจจะใช้ในไปลดความดันก็ได้ครับหรือว่าใช้ในกลุ่มที่เป็นต่อมลูกหมากโตในบางคนนะพอเวลาทานไปแล้วเนี่ยบางคนมีความดันที่ร่วงได้นะครับซึ่งท่านตกเลยใช่ซึ่งท่านดูจากความดันตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของโดสยานะครับหรืออาจจะดูเรื่องการปรับยาด้วยนิดนึงนะครับเพราะบางคนพอเวลาถ้าทานยาพวกนี้แล้วความดันตกใช่ไหมครับแล้วเรามีการเปลี่ยนท่าทางลุกนั่งลุกยืนไวๆอย่างเงี้ยครับ
ก็จะทำให้มีอาการเหมือนเวียนหัวหรือว่าแบบบางทีมันวูบได้นะครับตอนที่มีการเปลี่ยนท่าทางครับก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เหมือนกันมีเช้าเคยเป็นนะแบบอันข่าววูบวูบวูบวีเหมือนกันนะคะแบบช่วงพักผ่อนน้อยไปตรวจเอาความดันต่ำมันมีวิธีอัพความดันไหมคุณหมอสำหรับคนความดันต่ำทำยังไงได้บ้างเหมือนพอมีอาการอาจจะไม่ได้เป็นเพราะบ้านหมุนแต่บางทีอาจจะทำกิจกรรมอะไรในชีวิตอยู่ยืนเดินอยู่แล้วอุ้ยตายวูบวูบเหมือนจะหน้ามืดคล้ายๆบ้านหมุนนะคะอันนี้เราต้องทำยังไงคุณหมอเบื้องต้นในการเรียกว่าเหมือนปฐมพยาบาลตัวเองดีไหมคะให้ไม่ล้มไม่ครับคือผมคิดว่าถ้าความดันต่ำก็อาจจะต้องไปดูว่ามันมีสาเหตุอะไรไหมนะครับคือถ้าเป็นคนที่ความดันต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราอาจจะต้องเหมือนแบบดื่มน้ำนะครับให้เพียงพอนะกับถ้าต้องมีการเปลี่ยนท่าทางอย่างเช่นนั่งก็จะลุกยืนนอนก็จะลุกต้องช้าๆนะครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนท่าทางปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะมีการไหลลงไปที่ส่วนล่างนะครับถ้าเลี้ยงสมองไม่ทันถ้าเราแบบเคลื่อนตัวไวมากเส้นเลือดมันปรับไม่ทันนะต้องค่อยๆนะครับค่อยลุกใช่อย่างตอนตื่นนอนก็ต้องค่อยๆไหมคุณหมอใช่ครับค่อยๆเดี๋ยวค่อยแบบลุกขึ้นมาเร็วๆรีบลุกนะครับตัวยาด็อกซาโซซินก็มีส่วนเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดส่วนปลายมีการขยายตัวพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บมันบีบเลือดจากตำแหน่งอื่นมาสมองไม่ทันก็จะมีวูบมีเวียนหัวได้เหมือนกันลองถามตัวเองนะว่าเนี่ยเข้าข้อไหนที่คุณหมอบอกบ้างนะคะแล้วก็จะไม่แน่ใจพบคุณหมอดีกว่านะคะมาที่คุณแดงบ้างอายุ80แล้วนะคะสูง152หนัก41เป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทมีอาการปวดชาค่ะจากสะโพกไปถึงเท้าเลยคุณหมอให้ทานยาตัวนี้ค่ะพรีกาบาลิน75มิลลิกรัมเช้าเย็นแล้วก็ดูเอ็ดเซตดูโอเซตน่าจะเป็นดูโอเซตครับดูโอเซตนะคะเช้าเย็นกินมา4เดือนยังไม่หายเลยค่ะคุณหมอก็ยังให้กินยาตัวเดิมนะคะอยากทราบว่าควรรักษายังไงต่อคะครับสำหรับคุณแดงนะครับคือถ้าคนไข้ที่มีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทอย่างที่เราเล่าตอนต้นรายการไปก็จะมีปวดหลังได้นะครับปวดชาลงมาที่ขานะซึ่งอาการนี้จะเป็นจากเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับตัวยาที่ทานอยู่ปัจจุบันมีอยู่2 อย่างเนาะมีพรีกาบาลินนะครับพรีกาบาลินเนี่ยก็จะเป็นยาที่เอาไว้ลดอักเสบจากเส้นประสาทนะครับลดอาการปวดหรือชาที่เกิดขึ้นจากเส้นประสาทนะนี่คุณหมอเขาก็ให้โดสยาระดับนึงละ75มิลลิกรัมเช้าเย็นนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัวดูโอเซตจะเป็นตัวยาพาราผสมกับทรามาดอลนะครับซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่ปลอดภัยสามารถทานต่อเนื่องได้นะครับทีนี้ถ้าคุณแดงกินยามา4เดือนแล้วยังไม่หายเนี่ยแสดงว่ามันมีสาเหตุในร่างกายเราที่มันยังผิดปกติอยู่นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิดจากกระดูกสันหลังมันเสื่อมนะครับแล้วก็มาหนีบรัดเส้นประสาทอยู่นะครับตราบใดที่เส้นประสาทมันยังโดนหนีบอยู่เนี่ยอาการเนี้ยอาจจะไม่ได้หายทั้งหมดนะครับทีนี้การรักษาเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะก็อาจจะมีปรับตัวยาเพิ่มขึ้นได้นะครับในตัวพรีกาบาลินเนี่ยเราอาจจะเพิ่มโดสให้สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าการที่เพิ่มโดสให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผลข้างเคียงอาจจะมีง่วงมึนหัวคลื่นไส้ตามระดับโดสยาที่มากขึ้นได้นะครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจ MRI หรือเข้าอุโมงค์แล้วสแกนดูเนาะว่ากระดูกสันหลังมันไปกดทับเส้นประสาทเยอะไหมส่วนไหนเลยใช่ไหมใช่ส่วนไหนและเยอะไหมนะครับถ้าเป็นระดับแบบกลางๆหรือว่าเป็นพอสมควรแต่เรายังไม่อยากผ่าตัดก็สามารถไปฉีดยาเสริมได้นะครับหรือว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องผ่าตัดจริงๆนะครับก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาเรื่องความเสี่ยงต่างๆเพราะว่าตอนนี้อายุ80ละนะครับการผ่าตัดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าหลังเราเสื่อมเยอะขนาดไหนนะครับต้องแก้ไขเยอะหรือเปล่านะครับถ้าอายุ80แต่ว่าถ้าตัวโรคเนี่ยเป็นไม่เยอะสามารถรักษาแบบ2กล้องได้ก็ใช่ฉีดยาก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าผ่าตัดใหญ่ไปเลยก็อาจจะต้องคุยกันหลายๆประเด็นเรื่องความเสี่ยงว่าเราสามารถทำได้ไหมแต่ถ้าณปัจจุบันนะครับคือ80ก็ยังผ่าตัดได้นะครับถ้าผ่าตัดไม่ใหญ่มากอย่างเช่นในกลุ่มพวก2กล้องก็แนะนำว่าต้องไปตรวจสาเหตุให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูว่าสามารถทำแบบไหนได้บ้างครับมันมีออปชันอะไรให้คุณแดงเลือกบ้างสำหรับคนวัย80นะคะนี่ไปดูให้มันตรงจุดเลยแล้วกันนะคะมาที่คุณชมนรักค่ะบอกว่าอายุ68ปีนะคะปวดที่นิ้วโป้งขวาข้างในใช้นิ้วมือเนี่ยกดจุดเข้าที่ร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแล้วรู้สึกเจ็บข้างในมากเลยค่ะแบบนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างถ้าช่วงที่ปวดมากเนี่ยคุณชมนรัตน์บอกว่าก็กินยาไอครอกเซียเหรอคะไอครอกเซียไอครอกเซียสัก 1-2 วันได้ไหมคะคุณหมอโอเคคือเบื้องต้นนะครับอาการที่ปวดระหว่าง
ช่วงนิ้วโป้งด้านในนะครับกับนิ้วชี้เนี่ยตรงง่ามตรงเนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วคนไข้มักจะเป็นจากนิ้วล็อกนะครับถ้าตรงโคนตรงนี้เลยเนี่ยมันจะมีเป็นผังผืดโดยธรรมชาติที่คอยล็อกเส้นเอ็นเราอยู่พอเรางอเหยียดนิ้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นมันไม่มีการขยับเคลื่อนออกจากที่นะครับแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยตรงปอกคุ้มเส้นเอ็นตรงนี้มันจะหนาตัวมากขึ้นนะครับแล้วไปหนีบเส้นเอ็นพอเรามีการใช้งานไปงอนิ้วหรือว่าไปกดโดนมันก็จะเจ็บเยอะนะครับทีนี้การทานยาตัวอาคอกเซียช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้นะครับเป็นอันนี้เป็นยากลุ่มเอนเซตหรือว่ายาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยจะลดปวดได้ไวแต่ว่าไม่ควรทานต่อเนื่องกันนานสักวัน2วันเนี่ยทานได้แต่ว่าไม่ควรทานต่อเนื่องเกิน 3-5 วันหรือทานเป็นสัปดาห์เพราะจะมีผลต่อไตกับหัวใจได้นะครับถ้าทาน 3-5 วันแล้วไม่ดีขึ้นสิ่งที่แนะนำว่ายังให้ทำเพิ่มได้ถ้ามันปวดเยอะมากนะครับลองประคบเย็นสัก2วันถ้าไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนเป็นประคบอุ่นก็คือเอามือแช่น้ำอุ่นก็ได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปกดที่ตำแหน่งที่เจ็บหรือทำอะไรที่ต้องงอนิ้วเยอะๆอย่างเช่นใช้มือถือกดปุ่มช้อปปิ้งหรือเปล่าใช่อาจารย์เล่นมือถือช็อปนะไอฟีดอะไรหรือเปล่าเยอะไปหน่อยมันมีวิธีแบบกายภาพตัวเองไหมคะพี่บอกมีขยำบอลบ้างอะไรเงี้ยช่วยไหมคุณหมอก็อาจจะมีให้เหยียดนิ้วให้สุดนะครับนะแล้วก็มีดันที่บริเวณที่ตรงที่เราเจ็บเนี่ยอย่ากดเข้าไปตรงๆนะครับให้ดันเส้นเอ็นออกด้านข้างดันซ้ายขวานวดซ้ายขวาแต่ว่าอย่ากดเข้าไปตรงๆนะครับถ้ากดเข้าไปตรงๆมันก็ยิ่งไปเพิ่มแรงดันตรงที่มันมีปัญหาก็อาจจะเจ็บได้นะครับทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าให้ลองเข้ามาพบกับคุณหมอกระดูกและข้อดีกว่านะครับถ้าเป็นนิ้วล็อกจริงๆนะครับก็จะมีการฉีดยาเข้าไปเฉพาะจุดก็จะช่วยได้เยอะเลยไปลดแบบอักเสบลดการอักเสบใช่ครับโอเคค่ะมาที่คำถามต่อไปบ้างนะคะคุณชมพู่นะคะสวัสดีนะคะมีอาการเกิดขึ้นในหูนะคะส่งอาการหูปรี๊ดเหรอหมอเคยได้ยินไหมมีใครปรี๊ดใส่หูเราหรือเปล่าหูปรี๊ดอ่ะเขาบอกไม่เหมือนหูอื้อคุณหมอแต่มันจะแบบปรี๊ดปรี๊ดอ่ะแล้วมันก็จะเจ็บด้วยแปลกเป็นสักพักแล้วหายค่ะคุณหมอเป็นบ่อยๆอันตรายไหมเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมคุณหมอเคยเจอไหมคะเคสแบบนี้หูปรี๊ดเดาว่าน่าจะแปลว่าเจ็บแปลบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือสาเหตุของการเจ็บหูเนี่ยมันอาจจะเกิดจากบริเวณหูเองก็ได้อาจจะเล้ามาก็ได้เคยเจอเหมือนกันมีเพื่อนมาตรวจบอกปวดหูจังเลยปรากฏหูดูไม่มีอะไรเลยอ่ะปรากฏไปเจอร้อนในบริเวณคอแล้วมันปวดเล้าไปเล้าไปถึงหูพอรักษาคอหายหูหายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นปวดเล้าไปได้หรืออาจจะเป็นลีชั่นที่หูเองก็ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมีหูชั้นนอกอักเสบหรือเปล่าอันนี้ลองไปสำรวจดูนิดนึงว่าชอบปั่นหูไหมปั่นหูแค่หูแค่หูบ่อยปะจ๊ะแล้วถ้าเกิดปั่นบ่อยแค่บ่อยเนี่ยเบื้องต้นก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นที่หูชั้นนอกมีหูชั้นนอกอักเสบหรือเปล่ามีขี้หูอุดตันแล้วไปกดเบียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปวดจากบริเวณอื่นก็ได้เช่นมีปัญหาแก้วหูทะลุอะไรไหมหรือว่ามีอะไรในหูชั้นกลางหรือเปล่าหรือว่าปวดจากหูชั้นในก็มีเหมือนกันอย่างเช่นบางคนเป็นท่อน้ำในหูชั้นในมันโป่งอะไรเงี้ยก็มีอาการปวดได้เหมือนกันหรือปวดร้าวมาจากบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แนะนำเหมือนกันว่าไปตรวจดูหน่อยตรวจดูหน่อยว่ามันมีรอยโรคอะไรหรือถ้าเบื้องต้นถ้าชอบแคปปั่นอันนี้งดก่อนเลยพักก่อนนะพักก่อนใช่ค่ะค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็อาจจะยังไม่อันตรายมากแต่ว่าก็ต้องไปดูพฤติกรรมนะว่าแคหูหรือเปล่าหรือมีอาการอื่นๆนะที่มันตาหูปากจมูกมีอาการอื่นไหมมีหูอื้อไหมได้ยินลดลงหรือเปล่ามีน้ำออกหูหรือเปล่าค่ะเป็นต้นนี่เป็นต้นนะแสดงว่าอยากจะมีอย่างอื่นอีกแล้วไปตรวจดีที่สุดนะอย่าเดาว่าตรวจดีกว่าใช่ค่ะนะคะมาที่คุณธนาชนค่ะอายุ75หนัก58สูง159นะคะฉีดยาเข้าข้อจะลดปวดได้สักกี่เดือนคะคุณหมอต่อเข็มแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณยังไงนะคะยาไดอาซิลีนกับอีกาบาลีนถูกไหมคะคุณหมอไดอาซิลีนกับพรีกาบาลีนพรีกาบาลีนนะจะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับต้องกินกี่เดือนตอนนี้กินมาจะครึ่งปีแล้วยังไม่หายเลยปวดอยู่ค่ะเป็นเพราะอะไรครับค่ะโอเคของคุณธนาชนโดยสรุปก็เป็นข้อเสื่อมนะครับน่าจะหมายถึงน่าจะเป็นข้อเข่าเนาะค่ะทีนี้ถ้ารักษาโดยการฉีดยานะครับ
ฉีดยาเนี่ยปัจจุบันมาตรฐานก็จะมียาอยู่2กลุ่มด้วยกันนะอย่างแรกคือเป็นยาสเตียรอยนะครับสเตียรอยที่ฉีดเข้าไปในข้อมันไปทำหน้าที่ลดอักเสบโดยทั่วๆนะ คือคนอาจจะกลัวสเตียรอยว่าฉีดไปแล้วมันมีปัญหาต่อผลอวัยวะอื่นๆตามร่างกายจริงๆน้อยนะครับเพราะว่าฉีดเข้าไปในข้อมันก็อยู่เฉพาะจุดไม่เหมือนไปฉีดเข้าเส้นเลือดหรือกินเข้าไปมันก็จะดูดซึมเข้าเส้นเลือดแล้วไปที่อวัยวะอื่นนะการฉีดเข้าไปในข้อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ข้อเป็นหลักออกไปที่อื่นน้อยมากๆผลหลักๆก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับต่อสักเข็มนึงนะคะใช่ครับ แต่ว่าค่าใช้จ่ายของการฉีดสเตียรอยด์เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับน่าจะเป็นแค่หลักร้อยนะครับไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าถ้าเป็นยาอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาน้ำเลี้ยงข้อนะครับที่น้ำเลี้ยงข้อก็จะมีหลายขนาดนะครับหลายชนิดนะราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ6,000 ถึงช่วง 10,000 ต้นๆ นะครับแต่ว่าเข็มนึงเนี่ยก็จะช่วยได้ประมาณ6เดือนถึงปีนึงนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคด้วยนะครับถ้าข้อเข่ามันทรุดมากๆเลยการที่ไปฉีดน้ำเลี้ยงข้ออาจจะได้ผลดีไม่ต่างกับการฉีดสเตียรอยด์เท่าไหร่นะครับนี่สำหรับตัวยานะกลุ่มไดอะซิลินเนี่ยจะไปลดสารอักเสบในข้อได้นะครับก็มันจะได้ผลดีถ้าทาน2เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็เป็นยาที่ปลอดภัยที่ทานต่อเนื่องได้สำหรับกลุ่มพีกาบาลินก็จะช่วยลดอาการปวดเรื้อรังหรืออาการลดอักเสบจากเส้นประสาทได้นะครับคือถ้าปวดมา 5-6 เดือนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าข้อเข่าเนี่ยอาจจะมีความเสื่อมอยู่เยอะพอสมควรถ้ายังไม่เคยฉีดก็แนะนำว่าลองไปฉีดเข้าไปในเข่าดูครับสุดท้ายถ้าฉีดแล้วไม่หายแล้วถ้ายังรบกวนชีวิตประจำวันนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะก็เป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีมากๆนะครับและช่วยให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นนะครับก็ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูครับว่าสมควรที่จะทำหรือยังนะครับ75นี่ถือว่าอายุมากไปไหมคะไม่มากเกินไปครับยังสามารถทำได้อายุเยอะสุดเท่าไหร่คะโอ้เยอะสุด90ก็มีครับใช่ครับแต่ว่าถ้าคือผ่าตัดไปแล้วมันก็จะใช้งานได้ดีเป็น 15-20 ปีอย่างนี้คือถ้า75แล้วเรายังทำอะไรเยอะอยู่ครับคือจริงๆผมคิดว่าคุ้มที่จะผ่าตัดนะครับทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นเยอะครับนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ากินยาไม่โอเคอาจจะต้องฉีดยาไม่ช่วยมากก็อย่างที่คุณหมอแนะนำต้องมาคุยกันนะคะอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคำถามวันนี้ส่งมาเยอะมากนะคะตอบกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรายกยอดไปวันพรุ่งนี้นะคะให้คุณหมอช่วยกันตอบนะคะแล้วก็เจอกับพี่หมวยต่อนะคะวันนี้รายการรัดคิวหมอรามาขอบคุณทุกคำถามนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะคะภาควิชาโสตศรนาศิกวิทยาอาจารย์กิฟต์นะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปิรันใจปัญญาแผนกออร์โธปิดิกสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อาจารย์ปั่นที่มาร่วมตอบคำถามในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า17นาฬิกาเป็นต้นไปกับรัดคิวหมอรามาระหว่างไม่เจอกันขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ